ยังอยู่กันที่จังหวัดพัทลุงนะครับไปติดตามการทํางานของนายอนุกูลปีดแก้วปหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงมอบนโยบายเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลเทศบาลตําบลอําเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงครับที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตําบลตํานานจังหวัดพัทลุง นายอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่มอบนโยบายเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเทศาบาลตำบลตำนานอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาและยกระดับกลไกในการดำเนินงานระดับพื้นที่ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้มีการพัฒนาและยกระดับเป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อบริการกลุ่มเป้าหมายมีความถูกต้องและรวดเร็วนอกจากนั้นยังเป็น,นกลไกสําคัญในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระบบ T-P Map อีกด้วย โดยจังหวัดพัทลุงได้ตอบสนองนโยบายของกระทรวงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชนโดยได้จัดตั้งไปแล้วจำนวน41ตำบลและได้ดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ไปแล้วจำนวน116รายมีทั้งการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิ์ของคนพิการการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุการให้คำปรึกษาและการเข้าถึงสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้นายนก,กูนปีดแก้วประกาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในมอบเกียรติบัตรให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวนหนึ่งรายมอบโล่เชิดชูเกียริคลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุดีเดนมอบบัตรประจำตัวคนพิการมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวที่เปราะบางและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในครอบครัวที่ยากจนครับ